วันนี้คุยเรื่อง MetaVerse ทุกคนอยากรู้กันมากโอ้ my god มันจะเปลี่ยนโลกไปนี้พี่อาร์มครับ MetaVerse คืออะไรครับเรื่องสั้นๆก็คือว่ามาร์ค ซักเกอร์เบิร์กเขาเปลี่ยนเป้าหมายของบริษัทเขาจะทำพวกเนี่ยประสบการณ์โลกเสมือนอะไรเงี้ยเขาจะเป็น VR เป็นหลักอยู่แล้วต่อมารองลงมาก็จะเป็น AR ใช่ไหมที่แบบว่ายังอยู่ในสเปซจริงมีแบบว่าอะไรขึ้นมาซ้อนอะไรเงี้ยซึ่งเทคโนโลยีมันก็ระดับหนึ่งคุณไม่รู้คุณดูไอ้ที่มาร์คพรีเซนต์หรือยังแต่มันเรายังไกลอยู่นะก็คือไอ้พวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรหรอกคือ VR Chat ก็ทำได้เอาจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ความสวยมันไม่ได้ระดับนี้ซึ่งจริงๆในตอนนี้เทคโนโลยีก็ยังทำไม่ได้นะหมายถึงว่ามันยังไปไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็อันนี้ก็คือจำลองขึ้นมาว่าแบบอ่ะในอนาคตแม่งอาจจะทำได้ซึ่งก็โอเคอ่ะไม่มีบริษัทไหนที่แบบตั้งภารกิจมาเพื่อที่จะทำเรื่องนี้ให้มันสำเร็จสักทีก็ Facebook ก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันอันนี้มันเป็นวิชั่นที่เขาเห็นมันไม่ได้ว่าเทคโนโลยีมันผมว่าอย่างต่ำกว่า5ปีถึงจะได้เบสิกเวอร์ชันของเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมานะเพราะว่ามันจะต้องมีเทคโนโลยีอีกหลายอย่างที่จำเป็นต้องเกิดไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีบางอย่างมีแล้วเทคโนโลยีบางอย่างที่จะต้องทำแบบนี้ได้เนี่ยมันโอ้โหมันต้องมีการออกแบบมันต้องมีการอะไรเยอะแยะมากมายดังนั้น Facebook เปลี่ยนชื่อเป็น Meta แล้วก็เปลี่ยนภารกิจว่าโอเคเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้มันเกิดขึ้นนะครับไม่ได้หมายความว่าตอนนี้โลกมันจะเปลี่ยนไปไม่ได้หมายความว่าคุณแม่งจะต้องแบบโอ้ my god พรุ่งนี้ตื่นมาแล้วแบบฟ้ามันจะถล่มแผ่นดินจะถลายไม่ต้องนะครับผมมั่นใจว่าอีก5ปีเนี่ยเราจะได้เห็นอาจจะเป็นเวอร์ชันเบสิกอาจจะเป็นโปรโตไทป์ซึ่งมันแล้วกว่าที่มันจะมาถึงตัวคุณเนี่ยนะครับโอ้โหอีกนานอาจจะ8ถึง10ปีกว่าที่มันจะขึ้นมาในระดับที่โอเคมันพอใช้งานได้แล้วต่อจากเนี้ยมันก็จะต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับอินเทอร์เน็ตแหละตอนแรกอินเทอร์เน็ตมาก็เป็นแบบ 56K กากๆเป็นเว็บแบบเป็นแค่แบบรวมลิงก์คลิกนั่นคลิกนี่มันก็ยังทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าพอมีคนพัฒนามากขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตทำได้หลายอย่างมากนี่คุณดูผมก็อินเทอร์เน็ตใช่ไหมแต่ก่อนมันทำไม่ได้เดี๋ยวนี้มันทำได้เหมือนกัน Metaverse ตอนแรกก็จะเป็นอะไรที่มันเบสิกหน่อยอาจจะไม่ต่างจาก VR Chat เท่าไหร่ต่อมาก็คงอาจจะดีขึ้นถามว่ามันก็มีโจทย์หลายอย่างเว้ยที่ตัว Facebook จะต้องแก้ว่าในฐานะที่โอเควันนี้มีเอาตัวเองมาเป็นเจ้าภาพว่าแบบผมจะเป็นเจ้าภาพทำ Metaverse ก็คือผมจะสร้างโลกจำลองแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้โลกจำลองเนี่ยใครสร้างก็ได้ถูกป่ะไม่จำเป็นต้องเป็น Facebook อยู่ดีๆ Google จะออกคู่แข่งมาเหมือนกับ Facebook กับ TikTok อย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือเราเป็น user เราจะใช้บริการของใครก็ได้ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องไปใช้ของ Meta ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนแบบอาจจะเป็นหัวหอกนำไปก่อนแต่บางทีอาจจะมีบริษัทใหม่เกิดขึ้นมาแล้วสร้างระบบที่มันดีกว่าที่ Meta ทำเราซึ่งเป็นผู้บริโภคเราก็เลือกได้ใช่ไหมทีนี้ปัญหาเนี่ยมันไม่รู้จบผมไม่รู้ว่าเขาคิดแก้กันไปถึงไหนอย่างเช่นที่มาร์คพูดก็คือแบบสมมติว่าเราจะซื้อไอเทมสักอย่างหนึ่งใช่ผมอยู่บน Metaverse สมมติผมอยู่บนโลกของ Meta เนี่ยผมซื้อทีวีแล้วผมเอามาแปะไว้บ้านผมแต่ทีนี้ผมก็อยู่หลายแพลตฟอร์มไงผมก็มี TikTok เหมือนกันไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นสมมุติว่าเป็นอีกแพลตฟอร์มนึงผมถามว่าแล้วผมจ่ายตังค์ซื้อทีวีใส่บ้านผมแล้วบ้านผมใน Meta กับบ้านผมในอีกแพลตฟอร์มนึงมันเหมือนกันมั้ยก็ไม่เหมือนเขาก็ต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ว่าโอเคคราวนี้เราจะไปอยู่ใน Metaverse แบบของค่ายไหนถูกไหมในเราจะไปอยู่ในโลกเสมือนของค่ายไหนแล้วของมันเทคกันได้ไหมเหมือนคุณเล่นเกมอ่ะคุณเล่นเกมนี้ไอเทมของเกมนี้คุณจะเอาไอเทมที่คุณมีเนี่ยไปเล่นในเกมอื่นได้ไหมมันก็ไม่ได้ไงแล้วปัญหานี้จะแก้ยังไงก็ต้องมี API กลางซึ่งมันยุ่งยากไปหมดผมมั่นใจว่าปัญหาเนี่ยยังแก้ไม่ได้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ต้องมีมาตรฐานกลางผมไม่รู้อ่ะแต่มันอีกไกลคือไอ้ที่เขาพรีเซนต์เนี่ยที่คุณไม่รู้ดิผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคือมันทุกอย่างมันก็ VR Chat อ่ะคือมัน VR Chat on steroid อ่ะถูกป่ะมันก็เหมือนกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วโอเคกราฟิกดีขึ้นมาหน่อยฟีเจอร์ต่างๆมันก็ประมาณนั้นคือผมคิดว่านะขั้นต่อไปเนี่ยมันจะต้องแมปพวก space ในโลกจริงเนี่ยให้มันเข้ากับ space ในโลกเสมือนนะคุณนึกภาพออกป่ะ สมมติว่าคุณอยู่บ้านคุณกว้างเท่านี้มีเนี่ยเซตอัพแบบเนี้ยผมก็อยากจะได้ Metaverse ที่มันเป็น Dimension เดียวกันก็หมายความว่าคือผมจะได้เดินถูกไงคือผมจะได้ใส่แว่นแล้วผมจะได้เดินไปทั่วๆได้แบบไม่ต้องกังวลว่าผมจะชนกำแพงเพราะว่า layout ของบ้านในโลกเสมือนกับ layout ของบ้านในโลกจริงเหมือนกันซึ่งมันก็โอเคมั้งถามว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตในโลกเสมือนก็ไปซื้อของในโลกเสมือนก็ได้เพราะว่าบ้านจริงคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีของหยิบจับอะไรนอกจากของใช้อย่างแก้วอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกป่ะหรือผมไม่นึกไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดผมอยากจะดื่มอะไรสักอย่างในโลกเสมือนอย่างเงี้ยผมก็ต้องแมปดิเมนชันของไอ้แก้วนี่เพราะว่าผมใส่แว่นตาไงมันปิดหมดถูกป่ะแล้วหยิบผมจะรู้แก้วอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยหยิบมันก็นี่แหละปัญหาเรื่องพวกนี้ผมมีคนแก้เอาเถอะแต่มันอยู่ไกลผมยกตัวอย่างปัญหาที่มันจะต้องมีเทคโนโลยีที่ขึ้นมารองรับ Metaverse เนี่ยมันจะต้องเขาบอกว่ามันจะต้องเป็น Mark Zuckerberg บอกว่ามันจะเป็นประสบการณ์ประสานแบบคุณอยากจะอยู่ในโลกเสมือนไหมหรือคุณอยากอยู่ในโลกจริงถ้าเกิดคุณอยากอยู่ในโลกจริงก็ได้แต่ว่าคุณอยากจะติดต่อกับคนที่อยู่ในโลกเสมือนก็ได้ถูกไหมสมมติผมแม่งใส่แว่นตาอยู่วิดีโอคอลไปหาแม่แม่ก็ใช้มือถือธรรมดาก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่แบบตอนนี้ Oculus Quest ไม่ต้องมีสายไม่ต้องมีอะไรแล้วใช่ไหมแต่ว่า computing power มันต่ำกราฟิกอะไรมันก็ยังกากอยู่โอเคป่ะนั้นมันต้องมีชิปมีฮาร์ดแวร์ใหม่ที่มันมีแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ตลอดวันใส่แว่นแล้วออกไปเดินในโลกจริงอะไรเงี้ยให้เปลี่ยนโหมดได้สลับโหมด VR กับ AR เพราะว่าบางทีกูก็ต้องการเห็นโลกจริงถูกป่ะอย่างไอเทมอย่างคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยนะไปอยู่ใน VR มันก็ไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดแล้วดิมันก็ต้องมีการคิดค้น input method ใหม่ถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีสัมผัสแล้วหรือว่ามีเพราะว่าคุณก็จะมีมือแบบที่มันสามารถที่จะแบบมีแรงต้านทานได้อะไรเงี้ยโอเคมั้งแต่ว่าเขาไม่รู้อะมันมีอีกหลายอย่างที่มันต้องมีอะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นมันก็เป็นแค่เนี้ยสรุปก็คือ Metaverse มันก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วมันก็เป็นการประกาศสินค้าครั้งหนึ่งซึ่งผมไม่เข้าใจว่าจะตื่นเต้นกันไปทำไมก็เหมือนสตีฟจ็อบส์ขึ้นมาประกาศว่าผมจะทำ iPhone อีก5ปีข้างหน้าสินค้ายังไม่เห็นด้วยซ้ำนึกออกป่ะแล้วไอ้ presentation เนี่ยมันแปลกๆอะมันแบบดูเนี่ยคือเหมือนผมดูคนคุยกันAbsolutely. Over the years, we've had the opportunity to work with incredible developers. กูเนี่ยเป็นคนพูดแล้วมือกูขยับใช่แต่กูไม่พูดแบบนั้นอ่ะมันดูแปลกมาก Oh my god เราจะมีอย่างนี้คืออาจจะไม่รู้อ่ะคือมันดูแล้วแบบเหมือนหุ่นยนต์คุยกันป่ะI love Arizona Sunshine. That game basically got me and my friends through the first few months of the pandemic. That's awesome. If you enjoyed it. คือแบบ That's awesome. คือแบบคนเรามันไม่พูดกันอย่างนั้นบอกว่า Have you played Population 1? I mean, yeah, I love the game so much that for those who haven't เรียบร้อยโดนไล่ออกยิ้มเมื่อกี้กูยังพูดไม่จบประโยคมึงขัด CEO เหรอปิ้วๆนะตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะถอดรหัสภาษามือนะ H E L P help me What about unlocking more mixed reality experiences? I mean, imagine working at your virtual desk with multiple screens while seeing your real desk so clearly that you can pick up a pen and write notes without taking your headset off เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะมันจะต้องซ้อนกันอะหมายถึงว่าโลกเสมือนกับโลกจริงมันต้องซ้อนกันนะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือการแบบเบลนด์แบบ AR กับ VR เข้าด้วยกันนะแบบว่าอาจจะแบบ AR แค่ครึ่งนึงแล้ว VR ครึ่งนึงอะไรเงี้ยใช่ป่ะบางทีเราอยากจะมองเห็นมือตัวเองหรือแบบบางทีเราอยากจะมองเห็นคีย์บอร์ดตัวเองอะไรเงี้ยเนี่ยกูว่านะWe're already seeing the potentials of these kinds of experiences ในของจริงนะสมมุติว่ามันคือคุณจะมีแบบคนมาแบบเหมือนเทรนเนอร์มาที่บ้านใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเทคโนโลยีแบบ AR ตอนนี้ใช่ป่ะมึงก็ต้องมานั่งเลือกว่าแม่งจะวางไว้ตรงไหนถูกป่ะมึงจะวางเทรนเนอร์มึงไว้ตรงไหนทีนี้สนุกกับมึงวางไว้บนหิ้งพระวางไว้บนที่จับย่อจับขยายได้หมดเลย We built leading privacy features into the glasses like the LED light whenever you're recording leading privacy บอกว่านี่คือฟีเจอร์ที่สำหรับความเป็นส่วนตัวที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้คือไฟ LED ที่ติดอยู่กับกล้องที่จะติดตอนที่คุณถ่ายภาพ กูเหลือเชื่อ กูถามจริง นี่ขนาดมือถือยังไม่มีเลยนะครับเทคโนโลยีนี้ว่าแบบเวลาถ่ายวิดีโอแล้วมันมีไฟอะครับมือถือไม่มีนะครับเทคโนโลยีนี้อ่ะYou can easily just put your game onto the table and your เนี่ยคือมึงสามารถที่จะวางเกมลงบนโต๊ะแล้วก็วางเพื่อนมึงได้ด้วยนู่นถ้าเป็นเพื่อนกูนู่นอยู่บนชั้นข้างหลังนู่นแล้วหดให้ตัวเล็กด้วยคือคุณกำลังคิดถึงกราฟิกแบบ Ready Player One อะไรเงี้ยแบบ Oh my god มันเป็นกราฟิกระดับเกม Triple A นะครับคุณคิดดูว่าเกม Triple A คุณตอนนี้เนี่ยรันบนสมมติ RTX 3080แดกไฟแบบ100วัตต์เงี้ยคือคุณจะเอาแบบไฟ100วัตต์เฉพาะ GPU ไม่รวม CPU นะเอามาอยู่คือเข้าใจไหมคอมพิวเตอร์คุณมันแบบ600-700 วัตต์อ่ะ คุณจะเอามาวางไว้บนตาแต่ตอนนี้เทคโนโลยีเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งมันยังเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ก็อาจจะมีหลายไอเดียที่เขาแบบที่เขาคิดมาอาจจะหนึ่งรอชิปใหม่อาจจะไม่ใช่ x86 ต้องเป็น ARM แน่ๆใช่ไหมเพราะว่ามันต้องเป็นประดับแบบเป็นมือถือมันต้องแบบประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนั่นนี่โอเค M1 อาจจะเป็นทรงนั้น M1 Pro M1 Max อะไรเงี้ยต้องรอราคามันลงก่อนรอให้เขาพัฒนาไปไกลช่างมันอีกอย่างหนึ่งก็คือสตรีมเอาถูกไหมก็คือแบบไม่ต้องคำนวณที่แว่นน่ะคือส่งข้อมูลไปคำนวณบน Data Center แล้วสตรีมกลับมาไม่ต้องมาเรนเดอร์กันตรงเนี้ยเรนเดอร์ตรงนู้นแล้วเป็นวิดีโอมาแมปเอาตรงนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาคิดจะทำยังไงมันไปได้หลายเวย์แหละจริงๆแล้วอะ About a dozen major technological breakthroughs to get to the next generation metaverse เห็นไหมเขาบอกว่ามันจะต้องมีแบบ innovation ที่มันแบบ technological breakthrough ก็คือมันจะต้องแบบล้ำๆอะต้องมากกว่า12เทคโนโลยีมากกว่าโหลนึงใช่ไหมดังนั้นอีกไกลอยู่เนี่ยคือเรื่องพวกเนี้ยเทคโนโลยีพวกเนี้ยจำเป็นหมดเลยมันก็จะมีบางบริษัทที่ลงทุนกับบางเรื่องถูกไหม display audio บางบริษัททำ hand tracking อะไรอย่างเงี้ยคือ Facebook กว้านซื้อพวกนี้มานานแล้วจริงๆคือเข้าใจไหมว่ามันขาดอะไรอันนึงไม่ได้เลยมันจะไม่ใช่แบบโลกเสมือนที่แบบที่เขาโฆษณาไว้ถ้าเกิดพวกเนี้ยมันยังไปไม่ไกลแฮปติกนี่ก็สำคัญถูกป่ะเวลาคุณจับคุณอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าคุณจะจับปืนถูกป่ะคุณจับปืนแต่ว่าในมือคุณไม่มีปืนจริงๆอ่ะแต่คุณยื่นมือไปจับในเกมแล้วอ่ะคือนิ้วคุณไม่จะต้องล็อกอยู่กับไม่ต้องปืนก็เอาเป็นแก้วเงี้ยคือนึกถึงสภาพจริงก็ไม่มีแก้วอ่ะแต่ว่าคุณไม่ต้องหดมือได้แค่เนี้ยแล้วต้องมีแรงต้านว่าแบบนี่คือกูจับแก้วแล้วถูกป่ะถุงมือคุณไม่ต้องต้านอ่ะต้องต้านเองซึ่งก็มีบริษัทที่วิจัยเรื่องนี้อยู่ 2-3 บริษัทนะซึ่ง Facebook อาจจะซื้อไปแล้วกูก็ไม่รู้shows how we're making progress part of that with hair and skin rendering and relighting for 3D avatars เฮ้ย she's going for คือแค่เทคโนโลยีตรงนี้ไม่ต้องไปทำใน Metaverse หรอกแค่เอามาขายกูซื้อละกูอยากรู้ว่ากูเปลี่ยนทรงผมกูไปดูหน้าตากูเป็นยังไงเฮ้ยคือขายได้แล้วเฮ้ยขายก่อนเลย to simulate clothing so here's an early look at hand cloth interaction and you can seehow the movement of the cloth when the hand touches and stretches it is really remarkably accurate. Hey, nai. Now, to use your avatar to teleport to a meeting, contrary to how this looks, this is actually not a video of the physical world. It's a 3D reconstruction of a mock apartment, which I guess just became clear when that bowl took off by itself. Exactly. So what you can see here is that a researcher is moving around various objects on the right.And then on the left, you can see the high-fidelity real-time rendering of the space and the moving objects on the left without the researcher. So what's critical here is that this is all happening in real time. That's what's novel here, and that's what differentiates it from CGI. It's all. ถ้ามันทำได้ขนาดนี้แล้วอ่ะมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาใช้ computing power ขนาดไหนแล้วจะเอาเทคโนโลยีนี้มาลงแบบ device เล็กๆได้เร็วขนาดไหนแต่ว่าโอเคละเราเห็นว่าแบบเนี่ยมันยังมีจุดแบบ tagging อยู่นะมันจะมีจุด tagging ให้กล้องจับอยู่ถ้าเกิดว่าพัฒนาไปจนถึงแบบว่าไม่ต้องใช้จุด tagging แล้วอะแล้วสามารถที่จะแมป object ของจริงเข้ากับ object ในไม่รู้ดิก็ไม่ต้องมีคนมาปั้นโมเดลไอ้นี่หรือเปล่าวะคือมันไม่ได้แบบว่าเอากล้องถ่ายอันนี้แล้วออกมาเป็นบ้านแบบนี้เลยซึ่งถ้าจริงๆแค่เทคโนโลยีเนี้ยหมายถึงว่าเอากล้องสองบ้านโมเดลบ้านเนี่ยแล้วออกมาเป็นโมเดลบ้านใน3มิติของจริงเนี่ยแค่เทคโนโลยีเนี้ยก็ทำกำไรได้หลายล้านแล้วจริงๆนะหลายร้อยล้านก็นั่นแหละแบบ 3D สแกนอ่ะคุณมันก็ต้องมาสแกนทีละชิ้นไงถูกป่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำคือแบบถ้าแว่นมึงสามารถทำได้เลยอ่ะอย่างนั้นน่ะเอาเรื่องไม่ต้องละเอียดขนาดนี้ก็ได้เอาแบบเป็นแบบอาจจะเป็นแบบภาพดินน้ำมันก่อนก็ได้นึกออกป่ะเทคโนโลยีแบบเวอร์ชันแรกอ่ะ My name is Yasser and I direct the Facebook Reality Research Lab in Pittsburgh. Well, that's not completely true. อย่าบอกนะว่านี่คืออวตารจริงเปล่า What you're seeing is actually a rendering of my pre-recorded codec avatar. Over the past couple of years, we've made quite a bit of progress with codec avatars. My avatar can now look left, look right, look up, look down, make facial expressions. Here, you can see Elaine is in VR on the right. You can see her view of Yasser's avatar and the reconstructed real-world space that it's in on the left. ก็พูดถึงเรื่องแบบว่าโอเคถ้าเกิดว่าอวตารเรามันเหมือนตัวจริงขนาดนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้คนที่แม่งขยับอยู่แม่งเป็นตัวจริงนึกออกว่าเป็นเราจริงๆนึกออกว่าใครเอาอวตารเราไปใช้ก็ได้อย่างงี้หรอ เขาก็เลยแบบว่ามีต้องคิดเรื่องพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็มีการขายอวตารได้ดิแชทฮะเราคิดถึงแอปพลิเคชันที่จะมีการขายอวตารถ้าเกิดว่าขายอวตารแล้วสามารถจำลองการสัมผัสได้โอ้ยผมไม่อยากจะคิดเลยว่าธุรกิจอะไรมันจะบูม But could potentially unlock full-speed typing and it could give you subtle personalized controls that you can use in any situation คือเขาบอกว่าคือเรามีระบบประสาทเราอะมันจะมีบางเส้นที่แบบว่ามีเฉยๆแต่ไม่ได้ใช้อ่ะคือแบบเราไม่ได้ส่งกระแสไฟฟ้าไปควบคุมอะไรอย่างนั้นน่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอยืมหน่อยละกันเดี๋ยวเอาไปใช้เป็นแบบว่าเป็น input เวลาที่จะใช้แบบอยู่ในโลกเสมือนอะไรเงี้ยมันจะได้เอาไปใช้แบบเวลาเป็นทำ gesture อย่างนี้แล้วมันจะอะไรอย่างเงี้ย Oh my god Here the system knows that she may want to turn on the TV So when she clicks while looking at it, the system turns it on. Ultimately, her AR glasses will tell her what her available actions are at any time. เดี๋ยวๆเอาเยอะนะคือหมายความว่ามันมีระบบที่ถ้าเกิดสมมติว่าอพาร์ตเมนต์เราแม่งโมเดลไว้เรียบร้อยแล้วนึกว่าอินเด็กซ์ทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วว่าของเรามีอะไรบ้างเสร็จแล้วในวิชั่นของเขาก็คือว่าแบบแค่มองไปแว่นแม่งก็จะรู้ว่าเรามองอะไรอยู่แล้วก็มีปุ่มหนึ่งเหมือนมึงเล่นเกมอ่ะไอ้เหี้ยมึงเข้าไปใกล้ๆอ็อบเจกต์แล้วมึงกด E อ่ะไอ้เหี้ยกด E ที่ไฟก็ติดกด E ทีวีก็ติดกด E ประตูก็เปิดอย่างงี้เหรอเช็ดโด A lot of what we've shown today isn't going to be available in the next year or two. Some of this is still a long way off. เห็นไหมมาก็บอกว่าโอ้ปีหน้าปีนี้ปีหน้าปีนู้นยังอ่ะบางอย่างก็คืออีกไกลแต่ว่าเราแค่ตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปแค่นั้นเองแล้วอีกเราปัญหามันยังมีอีกเยอะที่ยังแก้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรแต่ว่าเริ่มทำก่อนเลยอะไรเงี้ยสรุปง่ายๆก็คือมันไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าการแสดงวิสัยทัศน์ของบริษัทแล้วก็เปลี่ยนชื่อพอดีว่าทุกคนเล่น Facebook แล้วพอมันเปลี่ยนชื่อก็เลยหวือหวากันหรอผมไม่รู้นะก็โอเคมั้งก็รอดูสุดท้ายแล้วปัญหามันมีอีกเยอะโอเคป่ะผมไม่คิดว่าFacebook จะเป็นโมโนโพลีมา Meta จะเป็นโมโนโพลีเรื่องของโลกเสมือนแต่เขาอาจจะแบบโอเคกูลงทุนก่อนเลยรู้ว่ากูไปก่อนแล้วเผื่อแบบมันใช้ได้ก่อนก็รวยก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคมั้งคือแพลตฟอร์มอ่ะมันไม่เราไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่บนแพลตฟอร์มที่ Metaverse สร้างนึกออกป่ะคือเราอาจจะไปอยู่บนแพลตฟอร์มของจีนก็ได้นึกออกป่ะมันอาจจะเขาอาจจะมีของเขาแล้วมันอาจจะถูกกว่าอาจจะไม่มีโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะไออนาคตมันเป็นเรื่องที่แบบไม่แน่นอนจริงก็เลยไม่ต้องเดาผมคิดว่าไม่ต้องเดารอดูเทคโนโลยีเลยแล้วค่อยปรับอะแดปตามไปดีกว่าคือไม่ต้องไปเดาแบบโอ้อันนี้มันจะมาถ้าเราไม่ใช่แบบเจ้าของธุรกิจอะไรแบบว่าพันล้านขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้คนช่วยอย่างเช่น3D artist อาจจะมีงานมากขึ้นอาจจะมีงานสาย 3D artist มากขึ้นจริงๆก็ดูเทรนด์เอาแล้วก็เผื่อบางทีอาจจะรวยอยู่บ้านจริงๆเดี๋ยวนี้แล้วกฎหมายจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ถูกป่ะเพราะว่าแบบกูไม่อยู่ในโลกเสมือนของกูอ่ะไอ้เหี้ยแล้วกฎหมายอ่ะคือมึงจะห้ามกูเล่นพนันในเมตาเวิร์สได้ไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแล้วมันโอ้โหยากโดยเฉพาะแบบเทคโนโลยีใหม่ๆแบบเนี้ยกฎหมายมันตามไม่ทันหรอกงานไหนจะเกิดก่อนระหว่างงาน 3D artist กับงาน engineer ที่ไปสร้างเมตาเวิร์สก็ต้องเป็นงาน engineering ก่อนถูกป่ะไม่ว่าจะเป็น mechanical engineer ที่แบบใช้ในอาจจะเป็นถุงมือจะเป็นเสื้อแฮปติกนึกออกป่ะเวลาเรายิงแล้วเจ็บจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปถ่ายแมทเทอเรียลไซน์ไปถ่ายอะไรคือนึกออกป่ะมันต้องมีพวกนั้นก่อนเฮ้ยลงทุนแมนว่ะโลกเมตาเวิร์สคืออะไรโดยคุยกับดร.อาร์มตั้งนิรันดร์นี่คือคลิปที่ชื่อว่าโลกเมตาเวิร์สคืออะไรกับดร.อาร์มคอมเมนต์โดยดร.อาร์มอีกคนก็คือเราใส่แว่นพิเศษเนี่ยใช่ไหมครับแล้วเราก็ท่องไปดูนะครับในอีกสภาพแวดล้อมนึงอีกโลกนึงได้ใช่ครับแว่นวิเศษที่ว่านี่ก็คือออกตัดที่มันสามารถตัดแสงสีฟ้าได้โลกของคุณแม่งก็จะเหลืองขึ้นมาทันทีไอคนในอาร์มลด100 บาทครับ